สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมกลับมาแคสเกมครับนะครับผมกับนี่นะครับเกม PS 2018ครับอันนี้เป็นตัวเดโมครับที่มีให้โหลดฟรีบน PS4 ครับสดแบบสดๆร้อนๆนะครับผมเราไปลองเล่นกันดูเลยครับมี Exhibition Mode ครับกับ Co-op ครับเราเล่น Exhibition นะครับผมโอเคครับเล่นคู่นี้นะครับนี่ครับทีมก็มีตามนี้นะครับ Inter Corinthian Boca ทีมชาติมี3ทีมอาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็เยอรมันครับเล่นบาร์ซ่าครับเจอลิเวอร์พูลครับเล่นเซตติ้งครับปรับเป็นความยากที่สุดครับพวกสตาร์ครับเวลาสูงสุดตอนนี้มีแค่10นาทีครับว่าเป็นตัวเดโมนะครับโอเคเราไปเล่นกันเลยครับผมโอ้ครับเปิดมาด้วยภาพสนามของคัมนูครับสวยงาม FC บาร์เซโลน่าครับเจอกับลิเวอร์พูล FC นี่ครับสวยงามครับภาพทางเดินระหว่างลงจะลงมาในสนามครับกัปตันทีมครับของบาร์เซโลน่าครับอินเนสตาครับผมลิเวอร์พูลเป็นจอร์แดนเดอร์สันครับสวยงามครับภาพสนามภาพนักเตะจอร์ดี้อัลบาสเกียร์บูตเกตอีวาลาคิติกนี่หลุยส์ซัวเรสตอนนี้ครับตอนนี้ลืมบอกไปครับว่าเนมาร์ครับยังอยู่บาร์เซโลน่าอยู่ครับแต่จริงๆตอนนี้ย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วครับผมด้วยค่าตัวมันสิบสี่ตีโลครับน่าจะ200กว่าล้านยูโรอ่ะนี่ครับเนมาร์ตอนนี้ยังอยู่ครับอยู่บาร์เซโลน่าไมเนอร์ใครเนี่ยมาแน่นะคงทำหัวบากูตินโยฟอร์มิโน่ครับของหน้าเป็นโรเบโต้ฟอร์มิโน่ครับเรามาดูไลน์อัพครับของบาร์เซโลน่าก่อนเลยครับผมกองหน้าครับ3ภาษาครับเนย์มาร์ซัวเรสเมสซี่อินเนสต้าลากิติกบูสเกตซ้ายเป็นอัลบาอุมติตี้ปีเก้แล้วก็สเกลโรเบโต้เป็นแบ็คขวาครับนะครับโกของบาร์เซโลน่าอังเดรเซเจนครับนี่ครับมาดูรายชื่อของลิเวอร์พูลครับโกใช้เป็นคาริอุสพอใช้เป็นมิโอเล่ครับ3ประสานเป็นคนหน้า3ประสานเป็นกูรินโจแดนลูครับโรเบโต้ฟิเมโน่แล้วก็มาเน่ครับตรงกลางก็มีแอนเดอร์สันลาลานาครับแล้วก็ที่เหลือก็อ่านไม่ทันครับอันนี้ครับจับภาพที่ฟิเมโน่ครับบาร์เซโลน่าเป็นคนเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับส่วนแล้วเขี่ยลูกครับผมไปแล้วสเก็ตบุสเก็ตไหลบอลจะให้เมสซี่เบาเหลือเกินเดี๋ยวพูดสายบอลยาวขึ้นไปครับมงเข้าบีบโหพอล็อกทีหลังแทบหักตามยากเหลือเกินโอเคสกัดได้ครับจะเอาขึ้นเกมลุกโต้กลับก็ไม่ได้อีกบล็อกไว้ได้ครับโตกลับแล้วครับเนมาตัดหลังแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าลูกนี้ครับดึงตัดหลังกองหลังลิเวอร์พูลแล้วยิงครับนี่ครับโยกคืนก่อนแล้วพอตัดหลังนี่หลุดแล้วซัดไปซ้ายออกไปนิดเดียวครับโอ้โหมิโยเล่โดดไม่ถึงแล้วแน่นอนเนย์มาร์คันหูเลยเก็บบอลได้ครับโอ้เสียบอลไปแล้วโอ้จ่ายบอลผิดครับโดนหรือเปล่าลูกนี้โดนหรือเปล่าโอ้โหเหนียวอยู่โอเคครับขึ้นมาทางเมสซี่เข้าพวดเข้าพวดเมสซี่ไปได้อยู่ครับเมสซี่ทำบอลออกหลังไปแล้วครับบอลหลังลิเวอร์พูลเต็มๆโอ้โหไม่ได้ครับเบียดเอาแยงได้โอ้โหไม่ได้เรายังได้อยู่ครับ
ขึ้นเกมลุกครับเมสซี่เต็มๆโอ้โหไม่ได้ครับขึ้นแล้วมันไม่โดนเพสซิ่งเพสซิ่งครับปิดเกมไปเราระวังระวังครับโตมาแล้วโอเคได้อยู่หุยโหโดนเยอะเอาพลาดก็พลาดก็พลาดยกบอลขึ้นไปครับเนมารออยู่แล้วตัดเข้าในแล้วเนมาโอ้โหไม่ได้ครับทำอะไรทำอะไรโอ้โหยังเอาตัวรอดมาได้ครับลิเวอร์พูลนึกว่าโดนเราตัดแล้วเรายังเก็บเรายังตัดบอลมาได้ครับอ้าวทำไมเล่นอย่างนั้นล่ะพี่โอเคครับเอาบาครับเอาบาเร็วมากโซเลสยกบอลให้โซเลสครับหลุดแล้วยิงได้ไหมยิงได้ไหมไม่ได้อีกเพสซิ่งครับเพสซิ่งเพสซิ่งได้บอลกลับมาอีกแล้วตัดบอลเข้าในโดนแน่โอ้โหไม่ได้เข้าในเขามีคนดักอยู่คนที่ผ่านไปคือสโมครับลิเวอร์พูลกับเรายังลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่าของเรายังเสมออยู่0-0ครับของเกมบุกต่อครับอินเตซ่าอินเตซ่าจี้เข้าไปอูจะพลิกไม่หลุดครับโซเลสชนล้มไปนิดหน่อยกรรมการให้เล่นต่อยังครองเกมอยู่ตอนนี้บาร์เซโลน่าครับโอ้โหกระเด็นตรงนี้ครับเราลองยิงดูเลยดีกว่าครับมองจ่อเป็นประตูไปแล้วครับโอ้โหมิโยเล่ครับรับไม่ติดมือโซเลสครับเข้าซ้ำด้วยการพุ่งมงครับบาร์เซโลน่าขึ้นนำลิเวอร์พูลไปแล้ว1ประตูต่อ0นี่ครับจากลูกฟรีคิกของเมสซี่ครับยิงมาลูกนี้ครับอัดเข้ามาเลยครับซ้ายต้องทุบนี่ครับโซเลสครับซ้ำเป็นประตูไปได้ครับนาทีที่39ครับประมาณที่39หรือบาร์เซโลน่า1ลิเวอร์พูล0ครับอ้าวโถเราไม่ได้เล่นกันเลยระวังเรียบร้อยเลยพลาดเองครับสกัดขึ้นมาไม่ดีครับหรือพูดตัวเสมอได้แล้วครับจากประตูของโรเบโต้ฟอร์มิโน่ครับนี่ลูกนี้เราพลาดเองครับโอ้โหโดนยิงตีเสมอเร็วมากเลยตรงนี้น่าจะเคลียร์ทิ้งไปเลยนี่ครับเราไปสกัดแบบนี้ครับเราเคลียร์ขึ้นมาไม่ดีครับนี่ครับโดนตัดกลับมายกบอลมาขึ้นมาครับมาเน่ครับฟอร์มิโน่ยิงเข้าเป็นประตูตีเสมอของลิเวอร์พูลครับนี่ครับมาเน่ยกบอลเข้าไปจิ้มต่อเรียบร้อยเลยครับไปเกือบโอ้โหเสมอเลยไม่เป็นไรครับเริ่มกันใหม่ครับบาร์เซโลน่าตอนนี้ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วอ้าวออกบอลผิดแล้วเอาหลุดแล้วครับเบสเห็นวางไปแล้วครับหลงๆโอ้โหแป้งออกไปเองครับโคโรสหมดครึ่งแรกไปเลยโอ้เมสซี่เหลือบเห็นอีวานลาคิติกหลุดไปครับยกบอลให้พอปัดเข้ากลางมาเรียบร้อยครับแต่ออกโซเลสนี่ครับประตูเท่ากันครับเราครองบอลมากกว่านิดหน่อยฮะชุดเท่ากันหรือผู้พาสได้มากกว่าครับอินเตอร์เซปพอๆกันตัดบอลคอสมากกว่าหน่อยนึงก็คือสูสีครับดูตามสถิติแล้วเอาครับไปดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับ
คอ้าวโถโอเคครับเสือบอีกแล้วเราเคลียร์บอลอย่างนี้เมสซี่ชิงกันโอ้โหชิงให้โซเลสกระดกบอลไปแต่ยังติดครับเราได้ทุ่มตอนนี้เมสซี่ครับเมสซี่โอ้โหจะเลี้ยงตัดเข้าในโดนตัดก่อนโอ้โหโอเคครับลูกนี้เอ้ยไม่น่าฟาวนะสไลด์ข้างหน้าครับนี่ไงสวยงามล้มเรื่องอะไรครับขอให้เราได้ฟาวครับให้มาเนี่ยพุ่งล้มตกใจนึกว่าจุดโทษโอเคสวยงามครับเมสซี่แตกตัดเข้ามาลูกนี้ล็อกโซเลสล็อกอีกทีนึงโอ้โหโดนตัดไปก่อนเอาครับเรากลับสับยิงไกลไม่อะไรเกิดขึ้นครับเอาบาหรือเปล่าโอ้โหโยกหลอกโอ้ยตัดได้สวยงามโอเคบล็อกได้ครับดึงหลอกเราที่ตัดได้แล้วแต่บอลมันยังขูดขีกโอ้โหสไลด์ออกไปได้อีเดซ่าสไลด์บล็อกครับลาลาดาเซ็งเลยเปิดเข้าเปิดเตะมุมโดยฟิลิเป้กูตินโญ่ครับมองไปเอออ้าวเราตัดได้ครับลูกนี้งามแล้วโต้กลับเดียวๆครับผมจะลองชิปดูครับดูว่าชิปได้ไหมเปลี่ยนใจยิงดีกว่าโอ้โหลูกนี้ชิปดีกว่าไม่ได้เลยเห็นช่องมันกว้างเปลี่ยนใจเป็นยิงธรรมดาโดนเซฟโอ้ลูกนี้ชิปแต่แรกก็จบแล้วโอเคโตกลับครับเมสซี่กับโอ้ยสะดุดบอลกันเองโหไม่น่าเลยครับไปชนเอายังได้อยู่ได้อยู่เอายังได้อยู่ครับเอาฝืนได้ยิงสวนเล่นเป็นประตูโหโกลุยสวนเล่นครับดันเข้าไปครับยิงสวนทางไปลูกนี้ไม่ยิงซ้ายยิงเข้าทางมุมขวาเอาจนได้โซเลสบาร์เซโลน่า2ครับลิเวอร์พูล1ครับโอ้ชนได้โซเลสถือครับถือชนได้อีกไปต่อยิงทางนี้ครับไม่ยิงทางโน้นยิงหักมุมเข้าไปเลยถ้ายิงซ้ายคิดว่าน่าจะโน้วิ่งไปชนกันเองเมสซี่ก็บอลก็ขูดขีดครับอันนี้วิ่งมาติดเราส่วนเลนะเห็นแล้วชนไปอีกโอ้โหชนได้ไม่สวยครับแต่ได้ประตูลูกนี้ประตูขึ้นนำครับของส่วนเลครับของบาซ่าครับหลุยส่วนเลโอ้โหที่70แล้วจะไหวหรือเปล่าจะเอาอยู่ไหมหรือจะยิงประตูเพิ่มได้ไหมหรือว่าลิเวอร์พูลจะเสมอครับต้องดูกันต่อไปโอ้ลิเวอร์พูลต่อเกมขึ้นมาแล้วโอ้ยกบอลหลุดข้างหลุดแล้วหลุดสปีดมาเนี่ยระวังมงทิ้งรออะไรบล็อกไปบล็อกเร็วโอ้โหบล็อกอยู่ครับเอาแล้วโอเคไม่มีอะไรทุ่มโอเคแต่หลบติดไม่เป็นไรไปต่อได้โอ้โหยกหลุดไหมไม่หลุดปั๊มก็ไม่ได้ตามเพซซิ่งโอ้โหสกัดไปได้ครับโอ้ปีเก้
ตะทิ้งไปเลยโอ้ยกดดันละเกินนะที่79คอนเนอร์โดยฟิเฟ่กุตินโยมงทิ้งไปในปีเก้รออะไรเราโหยมาอีกแล้วตรงกลางระวังบล็อกโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วครับโซเลโต้กับเมสซี่ทางนู้นครับเปิดไซส์ไปแล้วตัดเข้าในมาโอ้โหไม่น่าเลยโอ้ยสเก็ตสกัดไว้ก่อนพูดติดเลยมาแล้วระวังโอ้ยระวังตรงกลางโอ้ยฟาวฟาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังดียังดีครับเดี๋ยวดีกว่าหลุดโอ้โหจะมีเรื่องจะมีเรื่องโอ้โหเอาบาเอาบาไม่เป็นไรฟาวไปก่อนฟาวไปก่อนเดี๋ยวดีกว่าหลุดครับโดนนิดเดียวโอ้โหล่วงไปเลยนะครับได้ลิเวอร์พูลได้โยนลูกฟรีคิกครับไปลูกตั้งเตะเข้ามาครับเจอร์นสันโยนเข้ามาเคลียร์อย่างเดียวเคลียร์อย่างเดียวปัดออกไปโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยลูกยาวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับโต้กลับแล้วครับมาแล้วครับวางขึ้นไปเมสซี่หลุดเดียวโต้กลับโต้กลับโยกลบเมสซี่ยิงเรียบร้อยเมสซี่โกโอ้โหโต้กลับครับเมสซี่โยกหลอกแล้วยิงเป็นประตูฮะประตูขึ้นนำครับฝั่งลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1โอ้โหเกือบจะเสมอหลายทีแล้วลูกนี้สวยงามครับนี่ครับโตขึ้นไปครับต้องเข้ามาแน่หลังต้องเข้ามาชิ้นนะหลอกดึ๊บโอ้โหหลอกเรียบร้อยครับนิ่มๆไมเนอร์ครับหลังหักนี่ครับวางยาวมาครับจากแดนหลังครับจี้เข้าไปเลยครับจี้เข้าไปล็อกนี่ครับดูมุมนี้นี่ง่ายๆเรียบร้อยหมดสิทธิ์ไปครับมิโอเล่โดนนาทีที่89พอดีลิเวอร์พูลน่าจะเป็นชัยชนะของบาร์เซโลน่าแน่นอนครับเฮ้ยระวังตรงกลางเกือบรับโอเคเรียบร้อยครับผมบาร์เซโลนา3ลิเวอร์พูล FC 1ครับแหมที่คัมนูโอ้ภาพสวยงามครับมีการแสดงความดีใจกันด้วยครับเรามาดูภาพไฮไลท์ครับนี่ครับหลุดทางซ้ายเนมาจี้อะไรไม่ค่อยผ่านเลยจี้หลุดได้แล้วจับโอ้โหจับออกไปเองเนมามันจะดีอยู่แล้วถ้ามันเข้านี่ครับไปคลิกลูกนี้สวยมากนี่ฮะเก็บบอลไม่ต้องปัดออกมาครับมิโยเล่ครับเป็นโซเลสที่ซ้ำครับนี่เป็นประตูขึ้นนำของบาร์เซโลนาครับจากหลุยส์โซเลสครับนาที40นี่ครับพุ่งหม่งโอ้โหสวยงามลิโพโต้กลับลูกนี้ครับนี่ครับทีมบุกขึ้นมาเราพลาดในลูกนี้ครับสกัดไม่ดีครับเคลียร์ไม่ขาดครับโดนมาเน่บังมาครับนี่ครับจิ้มปลายเกือกโดยโรเบโต้ฟอร์มิโน่ครับเป็นประตูตีเสมอของลิเวอร์พูลครับนาทีที่13ครับโดยโรเบโต้ฟอร์มิโน่ครับมาเน่เป็นคนแอสซิสต์ลูกนี้ครับมาเน่แกล้งล้มครับตรงนี้ก็เกือบครับตรงนี้ครับโดนยิงดูครับนี่สกัดไปได้เนซ่าซาลานายิงครับที่63นี่ครับลูกโต้กลับของเราครับนี่ครับเมสซี่จี้เข้าไปเมสซี่จี้เข้าไปครับจี้เข้าไปลูกนี้จี้ไปแล้วยิงแล้วก็โดนปัดโอ้โหปลายมือมิโยเล่อะนี่ครับโซเลสตัดบอลได้ครับลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำของเราครับ 2-1 นี่ครับใช้ความถึกเข้าไปแล้วยิงสวนทางครับเรียกว่ายิงหักมุมเข้าไปครับไม่ยิงเสาไม่ยิงทางซ้ายครับหักมุมยิงทางขวาครับเป็นประตูขึ้นนำของเราครับนาที71ครับหลุยส์ซัวเรสครับนี่ครับครับยิงเข้าทางด้านขวามือเลยครับนี่ครับโกคิดไม่ถึงนี่ครับหลุยส์ซัวเรสประตูที่2-1ครับเสร็จแล้วนี่ครับลูกนำเผาอัลบาไปหัวใส่คลายครับนี่ครับลูกโดดเดี่ยวของเมสซี่ครับจี้เข้าไปครับแล้วก็โยกหลอกไมเนอร์ครับ
ยิงครับเรียบร้อยครับเป็นประตูที่3ครับปิดกล่องครับฝั่งลิเวอร์พูลคาบ้านคัมนูครับโอ้สุดยอดนี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นสถิติครับผมนี่สถิติของเราครับก็คือโอ้โหโปรเจคชั่นเราไปรองลิเวอร์พูลประตูเราชนะครับ3ประตูต่อ1ครับเรายิงมากกว่าครับแต่ว่าเข้ากรอบก็มากกว่าแต่เป็นโอเคแล้วก็ชนะไปเราฟาวน้อยกว่าลิเวอร์พูลคอร์เนอร์เราน้อยกว่าครับ 2-1 ฟรีคิกเรามากกว่าครับแต่มีลูกหนึ่งเป็นประตูพาสเราก็น้อยกว่าคอร์สเราก็น้อยกว่าลิเวอร์พูลอินเตอร์เซปเราดีกว่าครับแท็กเกอร์เราดีกว่าครับเซฟเราของประตูเราน้อยกว่านี่แหละครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับคือเป๊ะ2018ครับตัวเดโมครับส่วนตัวความคิดของผมคือสนุกครับสนุกใช้ได้เลยภาพก็สวยครับแต่ว่ายังไม่มีการอัปเดตตัวอะไรเท่าไหร่ครับยกอย่างเช่นเนม่าก็ยังไม่ย้ายไปปารีสครับผมใครท่านใดที่รับชมครับถ้าชอบครับก็กดไลค์ครับผมช่วยกดแชร์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องผมครับผมสำหรับการแคสต์ครั้งนี้ขอจบไปที่นี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ